ก่อนอื่นเลยเนี่ยจูนอยากจะทราบว่ารถตู้ยี่ห้อ Maxus เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะครับชื่อ Maxus อาจจะเป็นชื่อใหม่นะฮะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเลย์แลนด์เป็นคนไทยยุคเก่าอาจจะรู้จักรถเลย์แลนด์เพราะว่าเป็นรถเมย์ในเมืองไทยมานานแต่ว่าที่ใช้ชื่อ Maxus เนี่ยเนื่องจากว่าในปี2009เนี่ยทาง SAIC นะฮะกลุ่มเซี่ยงไฮ้มอเตอร์เนี่ยได้ไปเทคโอเวอร์จากบริษัทเลย์แลนด์นะฮะแล้วก็ไม่สามารถใช้ชื่อเลย์แลนด์ได้ก็เลยใช้เป็นชื่อ Maxusแต่ยังคงความเป็นรถอังกฤษอยู่จุดเด่นของรถ Maxus นะฮะก็คือว่าในประเทศอังกฤษเองเนี่ยคนใช้รถตู้เนี่ยเป็นรถสาธารณประโยชน์ทั้งขนคนขนของนะฮะเป็นขนาดรถตู้ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะใหญ่กว่ารถตู้ที่ใช้ในประเทศไทยนะบริษัทก็เห็นโอกาสที่จะนำรถเข้ามาจำหน่ายนะฮะด้วยความใหญ่กว่าเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบคือสบายนะครับแล้วก็แน่นอนความปลอดภัยนะพอใหญ่แล้วเนี่ยห้องเครื่องก็สามารถอยู่นอกรถได้นะฮะไม่เหมือนรถตู้ทั่วไปที่ห้องเครื่องเนี่ยจะอยู่ในห้องโดยสารค่ะแล้วในด้านการขับขี่เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากเลยนะคะด้านความปลอดภัยเนี่ยเจ้าแม็กซัสเนี่ยให้อะไรบ้างคะครับจุดเด่นเลยเนี่ยนะฮะในเรื่องความปลอดภัยคือเรื่องระบบเบรกนะฮะเบรกนี่เป็นรถตู้คันเดียวที่เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็มีระบบ EBD มีระบบเบรกแอสซิสช่วยหยุดเมื่อเหตุฉุกเฉินเพราะจะนั่งแค่4คนหรือนั่งเต็มที่16คนเนี่ยในการเบรกเนี่ยระยะหยุดแทบจะไม่ต่างกันเลยอีกตัวนึงก็คือเรื่องการทรงตัวการทรงตัวเนี่ยต้องมีการจูนระบบช่วงล่างเนี่ยให้เกาะถนนดีนะฮะไม่แน่นอนในยุโรปเนี่ยขับความเร็วสูงนั่นก็มีสถาบันชื่อมีราเนี่ยก็มาช่วยออกแบบเรื่องของการเกาะถนนนะฮะอันนี้ก็รถไม่โครงนั่งสบายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงสร้างนิรภัยนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นโครงสร้างนะฮะที่แบบเป็นโมโนค็อกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชนแล้วนี่จะมีการกระจายแรงไปทั่วทั้งคันอย่างปลอดภัยจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ความสูงนะฮะพอความสูงแล้วเนี่ยยืนได้เนี่ยมันสามารถทำแอปพลิเคชันได้หลายอย่างนะครับก่อนไปเรื่องแอปพลิเคชันอีกอย่างก็คือเรื่องกระจกตัวกระจกเนี่ยเราไม่ให้สูงเกินไปเมื่อเวลานั่งเนี่ยจะไม่อึดอัดเพราะจะสามารถมองได้กว้างขวางนะและตัวรถที่กว้าง2เมตรทำให้นั่งได้สบายอันนี้นั่ง3คนแบบเบาะใหญ่เลยคือกว้างมากมากกว้างมากมากแต่คนขับจะไม่รู้สึกว่ากว้างนะครับเพราะว่ามันไม่กว้างเกินกว่าช่องจอดหรือว่าถนนซอยนะฮะที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยครับแล้วในเรื่องของแอร์ในรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือข้อนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมากนะครับเพราะแอร์เนี่ยเราใช้เป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยเป็นแอร์ยี่ห้อซันเดนนะครับเป็นซันเดนก็เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยแล้วก็ตู้แอร์เนี่ยเรามีตู้แอร์หน้าแล้วนะฮะยังมีตู้แอร์ขนาดใหญ่ด้านหลังนะแล้วก็มีช่องแอร์กระจายทั่วทั้งคันต่อให้แดดร้อนยังไงก็รู้สึกสบายตลอดครับค่ะนอกจากนั้นเนี่ยตัวเบาะทุกที่นั่งของเราเนี่ยสามารถเลื่อนได้ไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งคนเยอะของน้อยเราก็เลื่อนมาข้างหลังหมดแต่ถ้าเราบรรทุกของเยอะๆรถตู้ที่จะปกติบรรทุกของไม่ได้เนี่ยของเราบรรทุกได้เราก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าค่ะนะก็จะใส่ถุงก๊อป10ใบนั่ง10คนไปตีก๊อป2กวนได้สบายครับพี่จูนจะทราบว่าปกติเนี่ยจูนจะขับแต่รถเก่งใช่ไหมคะยังไม่เคยลองไปนั่งอยู่ตรงคนขับเลยว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่ก็จะต่างกับรถตู้ค่ายญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่ารถตู้ของเราเนี่ยล้อจะอยู่หน้าคนขับะนะฮะแต่ถ้าเป็นรถตู้ญี่ปุ่นเนี่ยล้อจะอยู่ใต้คนขับนะฮะเพราะงั้นเวลาขับรถอันนี้เนี่ยพอล้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนขับรถเก๋งเพราะเวลาเราขับรถเก๋งเนี่ยล้อจะอยู่หน้าเราใช่ค่ะนะแต่ถ้าขับรถตู้ทั่วไปเนี่ยล้อจะอยู่ใต้เรานะครับแล้วก็ถ้าดูกระจกมองข้างเนี่ยเห็นว่ากระจกมองข้างนอกจากมีปกติยังมีกระจกด้านล่างนะฮะ อันนี้ไว้ถอยจอดเวลาเราจอดรถชิดฟุตปาดเนี่ยเราจะสามารถใช้กระจกชิ้นเล็กอันนี้ทำให้สามารถจัดระยะจอดได้แม่นยำขึ้นนะครับช่วยได้มากฮะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยทำให้รถตู้อันนี้ได้รับรางวัลหลายรางวัลที่ประเทศอังกฤษนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับจากรถตู้โดยสารเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เรามาดูในรถตู้พยาบาลกันนะคะว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถพยาบาลนะครับตัวในประเทศไทยเองเนี่ยมีการใช้รถตู้เนี่ยขนาดกลางเนี่ยมาทำอยู่ตลอดนะครับก็มีการใช้รถตู้ขนาดใหญ่อย่างนี้บ้างแต่ราคาจะสูงมากนะครับเพราะต้องนำเข้าจากประเทศยุโรปนะพอแม็กซัสมาเนี่ยทางบริษัทที่ทำรถพยาบาลอย่างคันนี้โดยบริษัทภูนพันธ์นะฮะเป็นผู้ที่ทำรถพยาบาลเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็มาใช้รถ Maxus ทำรถพยาบาลนะครับซึ่งเราได้รับการสั่งจองแล้วก็เริ่มมีการส่งมอบให้กับหลายโรงพยาบาลแล้วคราวนี้นี่หลังรายการก็คงต้องส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรถที่ทำไว้สำหรับส่งมอบนะครับตัวรถเนี่ยจะถูกต้องตาม
กฎกระทรวงนะฮะของสาธารณสุขนะฮะในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในราคาควบคุมด้วยนะฮะอย่างรถทั้งคันรวมอุปกรณ์เนี่ยก็อยู่ที่ราคาล้าน98นะก็อยู่ในงบประมาณที่โรงพยาบาลจัดซื้อได้นะครับแต่ข้อเด่นของมันเนี่ยคือขนาดที่ใหญ่เนี่ยทำให้มีเนื้อที่ในการทำงานได้มากขึ้นสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรถตู้แม็กซ์แซปเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไหนบ้างคะสำหรับการหาข้อมูลรถ Maxus นะฮะง่ายที่สุดก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ maxusmotor นะฮะ .co.th นะฮะจะมีรายละเอียดของรถทุกรุ่นราคานะฮะแล้วก็แม้แต่เรื่องของอะไหล่นะครับรวมถึงดีลเลอร์ที่มีอยู่18แห่งทั่วประเทศนะฮะอย่างวันนี้เราก็มาถ่ายทำที่ดีลเลอร์สุขุมวิท64นะฮะซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทครับค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ